อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้จั่วหัวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งแน่นอนผู้คนก็ติดตามแล้วก็ผมก็ได้พูดเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกๆนะครับที่พบเห็นความผิดปกติว่าคนที่ตายโดยผิดธรรมชาติเนี่ยนะครับตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอายาเนี่ยเขากำหนดว่าจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ต้องมีการชนสูตรพลิกศพโดยแพทย์นิติเวชยกตัวอย่างง่ายๆเ,ยเขายิงกันตายหน้าเวทีหมอลำเนี่ยนะครับรถชนคนตายกลางถนนเนี่ยเป็นการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบตำรวจทราบก็มาหลังจากที่มูลนิธิมาถึงก่อนมูลนิธิมาถึงก็ต้องปิดร่างปิด ผู้เสียชีวิตเอาไว้ใช่ไหมห้ามไม่มีการเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้นเพราะจะเป็นการทำลายพยานหลักฐานเขาก็ต้องกันพื้นที่กันบริเวณเอาไว้นะครับจนกระทั่งตำรวจมาถึงพอตำรวจมาถึงก็ต้องรออีกคนนะครับรอแพทย์นิติเวชนะครับนะครับเพราะว่าแพทย์นิติเวชก็จะต้องเป็นคนที่ทำาทำหน้าที่ในการชนะสูตรพลิกศพอย่างน้อยก็เบื้องตน้น แล้วหลังจากนั้นก็ส่งไปที่สถาบันนิติเวชถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนะครับเพื่อให้มันสิ้นข้อสงสัยในการตายครับทีนี้การตายที่เป็นเหยื่อของแอมเนี่ยนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตั้งคณะทำงานขึ้นมาในการติดตามคดีนี้มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเหยื่อมันเพิ่มขึ้นรายวันนะครับเหยื่อเพิ่มขึ้นรายวันเนี่ย มีคนไปพูดว่าได้ยินมาว่าเคยพูดถึง30เนี่ยแต่เอาเถอะมันไม่ไปถึงตอนนั้นตอนนี้อ่ะนะแต่มันจะถึงตรงไหนสิ้นสุดตรงไหนนี่ก็ยังยังถึงตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าคนสุดท้ายแล้วหรือไม่ที่เป็นคนที่ออกมาร้องทุกข์หลังจากที่มีการเปิดเผยที่นั่นที่น,น,นี่นะครับกันออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญล่าสุดในวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กรมโรง,งงานอุตสาหกรรม นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนะครับและกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล3ามนำหมายค้นสารอาญามีนบุรีเข้าตรวจค้นคลังเก็บสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับในย่านลากระบังกรุงเทพมหานคร อันนี้ก็ไปหาต้นต่อว่าที่นี่เป็นที่มาของสารไซยาไนต์หรือไม่นะครับและได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการส่งสารตัวนี้ไปให้กับแอมที่ตกเป็นจำเลยโทษทีครับตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายอยู่ในขณะนี้หรือไม่นะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพว่าเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปค้นที่โกดังแห่งหนึ่งตามหมายค้นนะครับของสารอาญามีนบุรีนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยสารได้หลังจากที่แอมตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยเจตนาไตรตรองไว้ก่อนนะครับถึงตอนนี้เนี่ยก็มีผู้เสียหายญาติของคนตายหลายศพก่อนหน้านั้นไปไกลนานสุดตั้งแต่ปี2 5 5 8เหตุเกิดท้องที่สนนทองหลอ มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมีสามีเป็นชาวต่างชาติกลับมาจากสหรัฐอเมริกากลับมาประเทศไทยแอมก็ไปรับที่สนามบินและพาตัวมาที่คอนโดย่านพื้นที่สนอนอทองหล่อย่านสุขุมวิทแล้วหลังจากนั้นภายในคืนเดียวกันญาติหรือแม่ของคนตายก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลูกสาวตายแล้ว หลังจากที่แอมไปรับมาจากสนามบินถ้าเรื่องจริงนี่มันโหดสุดๆเลยอะครับมันโหดสุดๆเลยไม่รู้จะโหดอย่างไรและตอนนี้เนี่ยไอความโหดตรงนี้เนี่ยทำท่าจะมีทำท่าจะมีคนใกล้ชิดที่นอนอยู่ด้วยกันกับแอมเนี่ยนะครับใกล้ชิดมากๆเนี่ยทำท่าจะตกเป็นผู้ต้องหา ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เขที่มีการติดตามขยายผลซึ่งตอนนี้ก็น่าจะ11หมายจับแล้วล่ะนะครับหรือจะบวกเพิ่มไปไปกว่านี้อีกเนี่ยนี่ที่เป็นลักษณะของการฆ่าคนตายโดยเจตนาไตรตรองไว้ก่อนนะครับคนที่ไม่ตายก็เจอข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ลักทรัพย์นะครับและยังมีข้อหาอื่นๆอีกนะครับที่ตำรวจ โดยเฉพาะในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะครับที่ได้รับแจ้งจากญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะครับผู้เสียชีวิตที่เคยใกล้ชิดกับแอมและต่อมาก็เสียชีวิตนะครับตอนแรกก็คิดว่าตายโดยธรรมชาติตายเพราะว่าหัวใจวายล้มเหลวหรืออย่างไรก็แล้วแต่แต่พอเรื่องมันแดงขึ้นมาจากกรณีของก้อย นะครับที่บ้านโปง่งราชบุรีมันก็เลยทําให้สืบคน้นนะครับเรื่องราวต่างๆแล้วญาติของคนตายแต่และคนก็บอกว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะครับเจอแอมเป็นคนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ตายนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ตายก็สูญหายไปทั้งทรัพย์สินเงินทองสร้อยแหวนนะครับรถยนต์ก็หายไปตามหาไม่เจอแม้กระทั่งรถฟอร์จูเนที่ไปจับที่ศูนย์ราชการที่จับ แอบในวันนั้นรถนั้นก็รถของคนตายครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงมีการขยายผลไปนะครับอย่างมากเลยทีเดียวพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัตธรรรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7จนี่ท่านพูดไว้เมื่อวานนะครับบอกว่าทำคดีไปแล้ว13คดีในพื้นที่5จังหวัดในจำนวนนี้อยู่ในการอยู่ในการอำนาจสอบสวนของภูธรภาค7 12คดีและกองปราบ1คดี กองปราบก็คือของน้องก้อยนะครับสิริพรนะครับแล้วก็เบื้องต้นตำรวจภางเจ็ดได้ขอสารอนุมัติหมายจับในพื้นที่สอพอนครปฐม1นหมายจับแล้วก็รวบรวมหลักฐานต่อสารขอหมายจับใน3จังหวัดเพชรบุรีกาญจนบุรีนครปฐมและสุดสารออกหมายจับแล้วนะครับ